ข้อแรกนะสภาเกษตรกรเนี่ยปลูกให้กรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยโดยไม่ได้ขายนะครับคนเข้าใจผิดกันว่าเราจะสร้างรายได้ไม่ใช่นะครับเป็นการปลูกเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะจริงๆ เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยสภาเกษตรกรเนี่ยทำเรื่องนี้มานานมากแล้วการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและสะอาดที่สุดนะครับอยู่จุดสูงสุดเลยของการเกษตรนะครับหลีกเลี่ยงและปฏิเสธเคมีเกษตรทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความปลอดภัยและสะอาดที่สุดนะครับเช่นต้องเริ่มต้นจากการเอาดินไปตรวจเอาน้ำไปตรวจว่ามีสารตกค้างอะไรบ้างที่ต้องห้ามนะครับมีประวัติการเพาะปลูกย้อนหลังไปเป็น10ปีนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้เคยมีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงในแปลงปลูกหลังสุดเมื่อไหร่นะครับน้ำที่จะเอามาใช้ประโยชน์กับต้นไม้เนี่ยก็ต้องตรวจวิเคราะห์นะครับว่ามีสารตกค้างขนาดไหนนอกจากนั้นเองเนี่ยในระหว่างการปลูกเนี่ยก็ยังต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับทำอาหารเนี่ยต้องปลอดภัยมากทำเป็นยายิ่งต้องปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้มงวดกวดขันเรื่องเคมีเกษตรมากนะครับจึงเสนอการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งที่จริงเนี่ยสภาเกษตรเนี่ยได้มีการทดลองปลูกแล้วหลังจากได้จดแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับ3เดือนกว่า4เดือนแล้วต้นกัญชาที่เราปลูกมาเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยบัดนี้สูงท่วมหัวแล้วนะครับแล้วก็ยังคงงดงามสุขภาพดีแข็งแรงเหมือนเดิมจึงเชื่อมั่นได้ว่าปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับได้ผลแล้วก็ได้ผลผลิตดีที่ลำปางที่บุรีรัมย์ที่สุราษฎร์ธานีและที่กาญจนบุรีที่ต้องเลือก3จังหวัดนี้เพราะว่ามีตัวแทนเกษตรกรที่อาสาสมัครเข้ามาและมีความพร้อมทั้งในแง่ของหัวใจและในแง่ของทุนทรัพย์เพราะการปลูกข้าวนี้ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายอื่นใดให้เลยทุกคนต้องควักกระเป๋าเองนะครับลงทุนอย่างน้อยคนละ1ล้านบาทอย่างน้อยที่สุดลงทุนฟรีๆให้กับหลวงนะครับจะได้เงินไม่ได้เงินคืนมาไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่ปลูกเพื่อต้องการความรู้ให้ประกาศให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยปลูกได้ผลผลิตดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับไม่ต้องไปพึ่งต่างชาติมากเกินไปเหมือนเช่นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 4-5 ไร่ในแต่ละจังหวัด5ไร่นะประมาณเนี้ยนะครับทั้งในโรงเรือนนอกโรงเรือนนะครับเริ่มต้นจากเล็กๆไปก่อนเพื่อต้องการหวังผลสัมฤทธิ์มากกว่าต้องการหวัง productivity ต้องการหวังผลผลิตอื่นต้องการเดินก้าวแรกเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สำเร็จด้วยพี่น้องเกษตรกรครับมีหลายคนเนี่ยติดต่อประสานงานผมว่าจะขอปลูกต้นกัญชาเอามาขายบางคนก็น้อยใจถามว่าทำไมเอานำร่องแค่4จังหวัดทำไมไม่เอาจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ของผมด้วยขอเรียนว่าเนื่องจากขณะนี้นะครับการปลูกในเชิงพาณิชย์เนี่ยยังไม่อนุญาตท่านปลูกไปท่านก็ขายไม่ได้หรืออาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงขอเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนนะครับปลูกในเชิงการวิจัยแล้วก็ต้องเสียสละนะครับทั้งเงินทั้งเวลาทั้งบุคลากรที่เราจะต้องทุ่มเทเข้าไปให้สำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจรอนะครับจนกว่าสังคมจะเปิดกว้างกว่านี้กฎหมายจะผ่อนปลนมากกว่านี้ตอนเวลานี้เนี่ยก็เอาใจรอให้ทางเราเนี่ยเดินหน้าไปก่อนคุยทางให้เดินก่อนนะครับค่อยมาเดินตามทีหลังนะครับเวลานี้ยังต้องรอ4จังหวัดเนี่ยให้เริ่มปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับเราก็จะผลักดันกฎหมายเนี่ยให้ขยายผลออกไปในอนาคตในทุกจังหวัด